คลื่นดำไหมเนาะคลื่นดำมีที่ต้องมีขอที่ดูสะพานเนอะแล้วฉันมาจะขับไปเบิ้งแน่ได้ได้ได้ก็มึงเนี่ยที่ต้องมีอันนี้คือวานป้าด้วยหน่อยเนาะหน้าเจ้ามันเนาะเนี่ยครับหน้าปีกับหน้าปีกับหน้าเส้นเนี่ยในหลายๆคนโอเคครับเนาะบริบูรณ์ได้ละขอบใจเนาะโอเคพี่ดอมเอ้ยแนะนำรุ่นคันพี่ดอมเอ้ยขนาดย่ำเล่งแน่นี่เนาะพุ่นมึงแน่เบิ้งดูเดี๋ยวไปเบิ้งที่ไปที่มาก่อนเนาะพอพี่น้องน้องน้ำนี่ร้ายเนาะน้ำนี่เนาะมึงแน่ป้าตัวพี่น้องขัดเนาะตกมั้ยตกมุ้ยขอจ่าชั้นนี่วางหน้าเด้อขอจ่าชั้นนี่วางหน้าพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเด้อนะพ่อพี่น้องเอ้ยล้มๆเนาะล้มๆหนาวๆพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัสกูสุคนเนาะอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาพี่น้องเอ้ยมีน้ำมีในนี่ก็ได้ยามหนาวเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้น่ะเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่ที่บ้านดงคันคู่มื้อนี้ก็ได้บ่หนาวบ่หนาวบ่หนาวหักอดบ่หวานบ่ต้องหวานบ่ดำบ่โอ้เพิ่นเฮ็ดหน้าแซงพี่น้องเอ้ยน้าแทงเนาะทุกปีได้นี่เนาะหนาวก็อดหนาวเนาะหน้าปีเฮ็ดบ่หน้าปีเฮ็ดบ่โอ้ได้เข้าได้พี่น้องเอ้ยมาถามความรู้สึกของเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าสิหนาวคือกันบ่เนาะบ่พี่น้องมาลมเนาะบ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งมื้อนี้ก็บ่ได้อันใส่ไม้เพราะว่าบ่ได้มีไม้ในพี่น้องเพราะว่าคันว่ามีไม้น่ะมันสิอันกันลมเนาะป้าตกพี่น้องเอ้ยถ่ายไว้เนาะ1 2 3คือทางข้างหลังนะคือทางเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยว่าเนาะเนาะน่ะเนาะถ่ายไว้มื้อนำบ่มื้อนำมั้ยเนาะมื้อนำนี่พี่น้องเอ้ยขอที่ดูสะพานเด้อแล้วฉันมาจะขับไปเบิ้งแน่ได้ก็มึงเนี่ยพี่ดอกอันนี้คือวานป้าด้วยหน่อยเนาะหน้าเจ้ามันบ่เนี่ยครับหน้าปีกับหน้าปีกับหน้าเส้นเนี่ยในหลายๆคนหน้าปีโอเคครับเนาะบริบูรณ์ได้ละขอบใจเนาะโอเคพี่ดอกเอ้ยจะมาเฮือนเอ้ยแหล่เพิ่นพี่ดอกเอ้ยมื้อนี้ก็ได้แม่นเบิดเพิ่นมาเนาะนี่ก็เป็นตาซอนพี่ดอกเอ้ยอยู่ทางเขตบ้านเพิ่นพี่ดอกเพราะว่าอันนี้น่ะเนาะพี่น้องมีน้ำมีในแบบนี้น่ะได้เข้าหลายพี่น้องเพราะว่าเป็นจังดอกคือน้ำน่ะเฮาต้องการซําใดก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยเฮาสิหวานเนาะเฮาสิหวานแบบเฮาคุมน้ำได้พี่น้องเพราะว่าน้ำนี่เฮาคุมแล้วหญ้ามันบ่ขึ้นเนาะน้ำมันบ่บุกนะพี่น้องคือแบบนี้ได้นี่ขนาดยามแล้งได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้รุ่นให้รุ่นคันเนาะกามานํากันกับทั้งทีมงานพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็คือทั้งบ่จิตเนาะพี่น้องก็ถือเครื่องถือของมาซอยบ่แซนก็เลยถ่ายบรรยากาศให้กับพี่น้องเบิ่งก่อนบ่เนาะนี่คืออยู่ในช่วงยามแล้งเนาะพี่น้องอยู่ที่บ้านดงคันคู่เนาะถือของมาซอยกันมื้อนี้ก็ได้เดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศรอบๆเนาะให้กับพี่น้อง FC เบิ่งตรงนี้พี่น้องเอ้ยดึงน้ำดึงในเนาะน้ำใสคือน้ำที่ว่าดำให้ดำหน้าเนาะพ่อพี่น้องนี่ดิทั่วเบิดเนาะเบิ่งเสียเนาะสิค่อยไปเรื่อยๆเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยทางบ่จิถึงก็สิเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเนาะบัดนี้ก็ได้โอเคพี่น้องเอ้ยก็อยากสิลุ่มๆนี่เด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยลุ่มแน่เนาะคุณพี่น้องมื้อนี้ก็ถือเครื่องซอยบ่แสนก็เข้าคงเน้นอยู่เน้นกินน้ำแน่พี่น้องหลายเนาะมึงแนะนำรุ่นคันพี่น้องเอ้ยขนาดย่ำเล่งแน่นี่เนาะพุ่นมึงแน่เบิ่งดูเดี๋ยวไปเบิ่งที่ไปที่มาก่อนเนาะพอพี่น้องน้ำมันมาจากไสคือว่าหลายแท้นะไปเบิ่งก่อนป้าตุ๊อันนี้ก็จะเป็นทั้งเพิ่นมัดไว้เนาะพอพี่น้องนี่ดิ
ลกไว้เพิ่นว่ากินเนาะกินหอมแบบคือย่ําน้ําให้น้ําหน้าเลยพี่น้องอยู่ทางแบบช่วงหน้าปีนะเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยกุมๆๆอยู่เนาะแม่นเบิดพี่น้องไอ้เสี่ยนั่นเนาะข้าเจ้าปิ้งมาใส่ดินอ่อนวะคือย่ําฟ้าย่ําฝนเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ปะตึพุดพี่น้องน้ำนี่ร้ายเนาะน้ำนี่เนาะมึงนี่ปะตึพี่น้องคักเนาะต้นกะเนาะใบหญ้าพี่น้องเอ้ยเขียวสะอุ่มชุ่มชื่นเนาะผู้ใดพี่น้องเดียวสิขึ้นไปเนาะหาสร้างเอ้ยแหละเพิ่นว่าเป็นจังไดเดี๋ยวนี้เนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เป็นจังไดพี่น้องจะเพิ่นถ่ายไว้แล้วนี่เนาะถ่ายไว้แล้วก็เพิ่นเป็นน้ํามาใส่นี่สิเป็นทางตะกร้าน้องพ่อพี่น้องนี่เด้ตุ น้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะน้องนี่บ่แม่นพี่น้องน้องนี่เนาะบ่แม่นน้องนี่เนาะคือน้ํานี่มาจากเทิงพุ่นพี่น้องน้องนี่คือเป็นน้องธรรมชาติเนาะนี่เนาะเบิ่งกะคือว่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งสิขึ้นไปหาทั้งเอ้ยเพิ่นก่อนน้ํานี่ไหลลงมาแบบนี้เลยพี่น้องน้ํานี่เนาะนี่เด้พี่น้องแบบคือทางรัฐบาลเพิ่นเฮ็ดเนาะเฮ็ดให้เป็นน้ําคลองพี่น้องเอ้ยเป็นลงมาจากซําพุ่นแหละเบิ่งดีกว่าเนาะพี่น้องเห็นว่าน้ำเนาะน้ำหลายพี่น้องเอ้ยในตัวตัวเนาะน้ำใส่น้ำพดพักคนหย่านี่ถือว่าบ่ยากเนาะนี่เลยพี่น้องเอ้ยปาตกน้ำใส่เก่านี่เลยบ่เอ้ยน้ำนี่คือเจ้าปิ้งมาแต่ตังก็บักบ่โดยเอาเว้ยกลับไปตู้สบายดีเด้อสบายดีเป็นจังไดได้กินนะบ่ฮัมกินแล้วแซ่บบ่แซ่บเนาะพุ่นพี่น้องเอ้ยเครื่องคองหลายอันนี้ก็แม่นบ่นี่บ่แม่นบ่นี่โอ้มาได้ได้นี่เนาะโอ้โดนบักล่าบ่มีเสื้อผ้าเนาะมีเสื้อผ้านะเพน้ําในพี่น้องเอ้ยในอยู่ได้กินเป็นจังได๋แม่ตุ้บ่สบายบ่เป็นจังได๋คือว่าบ่สบายเป็นไข้บ่หรือว่าจังได๋เจ็บหัวเจ็บผับเป็นจักมื้อแล้วนะหากันเมื่อคืนนี่บ่ใครๆแน่ล่ะบ่ใครแน่แล้วติช่วงนี้มันคือเว้าเนี่ยอากาศเปลี่ยนเนาะเอ้ยเนาะแบบปุ๊บปั๊บคือทั้งเอ้ยได้ซะเป็นจังได๋นี่เอ้ยอาการเดี๋ยวนี้นะยาก็บ่เมื่อยบ่ได้เบิ่งจากที่น้องเบิ่งเดี๋ยวนี้สุขภาพร่างกายนี่สีหน้าสีตานี่ไข้ขึ้นหลายเด้เบิ่งนี่เนาะคือช่วงแรกๆช่วงที่ว่าแบบว่ายังเป็นแบบนักๆอยู่หน้าตาบ่ได้เป็นแนวนี้นะเอ้ยนี่ยังว่ามีสีวันขึ้นแล้วก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นเคยผากมาอยู่แม่นบ่เอ้ยนี่มีหลายอย่างแนวมีเปียงนัวก็มีเนาะน้ำปูน้ำปลาพี่น้องเอ้ยมาม่าน้ำแน่ดีจะนำบ่ได้มาแต่หึงแล้วยังเฮ็ดคือเก่าแม่นบ่เอ้ยการหาเงินหาค้ำเฮานี่ฮะบ่หาก็บ่ได้กินโอ้คงเว้าแท้เด้แม่เอ้ยแบบนี้ได้เอาความจริงมาเว้าเด้คือเป็นได้นี่เนาะจำจำเพิ่นมาสวยบ่คำถามได้ผู้รักผู้ใหญ่บัดมันบ่คุ้มเลยเนาะต้องพึ่งตัวเองพร้อมเนาะมีแต่รับเพิ่นมาคือเก่ากันตาลเฮานี่เฮ็ดกันตาลเป็นอาชีพเนาะแม่เนาะแม่เฮ็ดกันตาลมาจักปีแล้วแม่เจ้าเฮ็ดน่ะเฮ็ดอยู่บ่แบบทุกกำตาลแบบเฮ็ดฝอยน่ะเฮ็ดจักปีแล้วมันกว่าแล้วคิดไปกลัวบ่กลัวแต่กันฝอย 1,500 เป็นอาชีพเฮาเลยเฮาบ่ได้มีหน้าเฮ็ดแม่นบ่โอ้ก็คือเอากั้นตาลนี่บ่เป็นอาชีพมาซื้อมากินเฮ็ดมาหลายปีแล้วเนาะ
ก็ฮอดเจ้ากว่าตึงเจ้าไปตึงจะเห็นการถอยพันหนึ่งห้าพันห้าล้อขายแก้ววัฒนบารับเดี๋ยวนี้มันเทยดิเช่าพันนะบ่เดี๋ยวนี้ผู้จากหาพันเป็นเช่าพันเนาะแบบของเพิ่นมันสิกับบ่ฮอดแล้วสิหาพันเออสิหาพันเพิ่นเอาซะหาพันเนาะก้านเพิ่นในรายการในกราบของเพิ่นนี่มาส่งเอาบ่ได้500ตังค์หาพันเพิ่นพี่น้องก็เห็นบ่เนาะทุบเบิดมือเบิดเว้นนี่เนาะเป็นอาชีพยามฟ้ายามฝนก็เฮ็ดอยู่นี่บ่เดี๋ยวไปจังได๋แย่ตามครับย่ำดำให้ดำหน้าด้วยค่ะดำดำหน้าก็บ่ได้เฮ็ดดำหน้าแล้วเฮ็ดลูกบ่จะเป็นจังเด้อย่ำดำหน้ากับบ่ได้เฮ็ดมีแต่ไปรับจ้างแม่นบ่ไปเด้อไปรับจ้างดำให้ดำหน้าคือแบบดำหน้าเช่งไปนี่ได้เสือเพิ่นบ่ค่อยจ้างครับว่าค่ะคือถ้าหากว่าเพิ่นจ้างนี่เฮาก็ไปเนาะเฮาก็ไปอยู่พี่น้องถ้าแบบว่าเพิ่นจ้างเนาะในกรณีเพิ่นจ้างวันเท่าไหร่ก็แม่วันละแสนบ่ได้ก็แต่ว่าเพิ่นบ่จ้างเนาะก็มันจ้างไปอยู่พี่น้องเอ้ยก็มาแต่เบิ่งเพิ่นเจ้าดำอันน่ะไถนาพุ่นนี่ป้าเนาะยามฟ้ายามฝนบ่ได้ก็เข้าคือสิงามทางนี้เนาะงามไปทางนั้นลงเออโดยเออขายไปสั่งกันนะฮะไปหมักทั่วดิได้ขายได้เนาะเออนอนพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเนาะพุ่นน่ะซะอันน่ะแม่เอ้ยมื้อนี้ก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้เพราะว่านึ่งมาก็โอ้บรรยากาศก็ 3-4 โมงได้ล่ะเนาะอันนี้ก็คือเว้ามาเบิ่งเพิ่นเบิ่งชานก็ตั้งแต่กี้พุ่นแม่นบ่แม่เอ้ยตอกเล็กแต่ปูครบเบิดแล้วบ่แน่ไว้ซื่อๆบ่ตั้งแต่ว่าพายุเข้าตะกี้พุ่นได้พี่น้องก็มีแต่นอนแต่ว่าอยู่ในช่วงยามแดดนี่ฮ้อนบ่ฮ้อนเลยยามแดดยามแดดนี่คืออยู่นี้เนาะคืออยู่ทางน่ะชาวบ้านทางชาวบ้านเพิ่นบ่ได้นั่นบ่มันบ่แล้วติเพิ่นเพิ่นช่วยเท่าไหร่ก็เอ่ยทางชาวบ้านช่วยจะสังกะสีเนาะก็คือดังนั้นก็คือกันเนาะจะขึ้นสูงกลายเป็นขึ้นต่ำช่วยสังกะสีที่แปลกแค่เล็กน้อยแค่เล็กน้อยเอาโอเคสิเด้ออันน่ะเอ้ยกับแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งดีใจน้ํามื้อนี้ก็ได้เอาจังได๋ก็อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะโอกาสหน้ามาใหม่สบายดีสบายดีเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเอาไปครับก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นพื้นที่กันแล้ววันนี้ก็ได้เนาะจากขึ้นสูงกลายเป็นขึ้นต่ําบัดนี้ก็มั่งมาสิแหละเนาะพอพี่น้องลังคาเพิ่นแน่ไว้เนาะพ่อพี่น้องนี่เด้เตเดี๋ยวพี่น้องมาไกลเติบเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้พากันเมื่อได้ล่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้ผมได้บ่ตาเด้อใช่ว่าสิเมื่อปะบ่หยอกชื่อบ่สบายดีสบายดีสบายดีเด้อหนาวแห้งแล้วบ่จิหนาวบ่เมื่อขาดแก๊สแม่ขาดน้ําบ่ได้แม่จักถุงมือจักผูกแม่ปิดไปได้ข่อยมันหนาวแห้งอยู่นี่นะหนาวสิเจ้าบ่ได้เฮ้ยเบิ่งทางแม่บ่เช็ดนะบ่ชอบแข็งหนาดได้แม่นบ่ไอ้ท่านแต้มมิกไทยนะป่ะแต้มมิกไทยแข็งแห้งแฮะโอ้แม่อยู่ได้คือถ้ามันยังเห็นว่ามิกเป็นแต่งเอาเออแหมเจ้าพี่อยากได้เนาะเนาะเอาบ่ได้ว่าก่อนพุ่นนั้นได้เปลี่ยนได้เซลเนาะอ้าวโอเคซะเนาะดูตาก็ต้มน้ําอ้าวข่อยน่ะบ่มาแดงก็สิต้มแน่นอนบ่จิน่ะต้มได้บ่จิยามแล้วบ่แซ่บนะข้าวพาเฮ็ดเพิ่นหนาวหลายนะเอาน้ํามันกินหลายบ่ดีต้องมันฮ้อนครับคุณธรรมดาคนลดบ่บ่แซ่บพาบ่จิเฮ็ดก็สิว่าเจ้ายามมันด้วยแหละยามเลยเนาะเจ้าสิยามเลยบ่ได้ครับข่อยน้ําได้นึงก็บ่ได้เลยข่อยล่ะบ่มันยินน่ะกั้นใจเด้หันใจลึกๆได้จังฮุดใส่มันคือก่อนนี้เฮาเจ้าอ่ะ
คือว่าคือใครเนี่ยนะคือว่าได้ตื่นไปเลยเฉพาะเขาจึงเอาหน้าเครื่องเนี้ยเครื่องทำความอุ่นมาทำพันมาพันปะพันพันสีวัฒน์รุ่นบุญอ่าครับว่าเจ้ามีเครื่องตอนนั้นกระเจ้าก็ต้องเจ้าก็ต้องมีปั๊มน้ำชงนี่แต่ว่าปั๊มน้ำอยู่เทิงบ่ถามว่าบ่มีปั๊มตอนนั้นมันใช้บ่ได้มันคุมฮอดมันต้องผ่านไวดิไวครับว่าบ่ได้แห้งดันบ่เทิงมันก็บ่ได้มันก็ผ่านบ่ได้มันต้องต้มลวกเจ้าของแห้งเนาะมันสิตัดบ่แห้งแล้วระบบมันสิตัดบ่เคยเด้บ่เคยน้ำน้ำมันบ่แห้งเด้ถ้ามันบ่แห้งน่ะมันผ่านบ่ไวแล้วมันคือได้ชงว่ามันไวไปไวเด้สิได้ใช้บ่บ่จิตเนาะซื้อนี่แหละอันนั้นจังว่าฮู้บ่คือเพิ่นเคยมีเด้เอ้าก็ไปศึกษาเบิ่งว่าถามเบิ่งสิซื้อแต่ว่ามันบ่มีเงินดอกแต่ว่าถามเบิ่งอ่ะนะถามบัดนี้มันบัดโพดเลยสิหน้าก็คอยหลายคอเครื่องอากาศ600บ่คือ700 700เจ้าของได้ขอได้น่ะฮะขอน้ำเจ้าขอได้แล้วขอให้ได้บ่ขอได้ขอเอาพัดมันย่านได้ขอให้ได้โอ้700 700บาท700บาทเดี๋ยวนี้พี่เฮาบ่ขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะจมห้วยๆพี่น้องเอ้ยตาตกพี่น้องเอ้ยเนาะ YouTube เพราะว่าเคยเบิ่งเคยชมจักเพิ่นไปหยังได้เพิ่นได้พี่น้อง 70,000 จักบ่ใช่ใช่เพิ่นไปเกี่ยวข้าวอย่างเนาะเกี่ยวพี่ๆจักก่อนเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเมื่อยนะพี่น้องเนาะมีบ่ค่อยขึ้นปานใดพี่น้องจังได๋ก็ฝากให้เด้อพี่น้องเนาะบ่เตียงแนะนําอยู่พุ่นน่ะเนาะว่าเฮ็ดหยังก็ให้มันเป็นได้เบิ่งแบบให้มันเฮฮานี่แล้วอ่ะ FC เพิ่นอยากเบิ่งก็เฮ็ดได้เด้อว่าตกลงใหม่บ่ไปมาไปบ่เสียตกมั้ยตกมุ้ยขอจ่าชั้นนี้วางหน้าเด้อขอจ่าชั้นนี้วางหน้าโอเคพี่น้องเอ้าบ่อยากว่าหัวกันไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่ป้าเพิ่นได้ขอโทษขอแพ้ได้หลายพี่น้องเอ้ยคนละดีใจนําเพิ่นไปแล้วเนาะเนาะโอเคเอาสบายดีสบายดีเอาสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยติดตามเป็นกําลังใจให้ในเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทั้งบ่จิดิงขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยโอเค